สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่2ของงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติครั้งที่3นะคะก้าวต่อไปของวิศวกรรมปฐพีไทยค่ะซึ่งในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะมีคีย์โน้ตเลคเชอร์นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Current Situation for Deep Excavation in MRT Project in Bangkok นะคะคุณสุรเชษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในปี2536นะคะและปริญญาโทจาก Lama University ที่สหรัฐอเมริกานะคะในปี2538 2541ค่ะคุณสุรเชษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านStructural Engineer นะคะจาก Texas Tech University ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งวันนี้ทางคุณสุรเชษฐ์นะคะได้ให้เกียรติกับคณะอนุกรรมการนะคะมาเป็น Keynote Lecture นะคะถ้าคุณสุรเชษฐ์พร้อมแล้วเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะสวัสดีครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญจากทางวสท.นะครับให้มาพูดนะครับจริงผมเป็นมวยแทนนะครั้งแรกทางวสท.เนี่ยก็เชิญท่านผู้ว่ามานะครับก่อนอื่นผมขอแจ้งก่อนว่าผมจบโท2ใบนะครับไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะฮะความจริงเรียนด็อกเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ทำตัวดุสิตนิพนธ์ไม่ผ่านก็เลยขอทำโทอีกใบนึงความจริงก็งงเหมือนกันว่าจะพูดเรื่องงานซอยได้ไงในเมื่อผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบโครงสร้างนะครับเพราะว่าผมทำเรื่องของไอ้ตัวออกแบบรถไฟฟ้ามาตลอดอย่างนั้นก็ตามครับ จริงๆแล้วผมคุกคีกับงานก่อสร้างใต้ดินมาตั้งแต่ปี41นะครับก็มีการทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับและโชคดีครับเราได้ผู้รับเหมาที่มีความสามารถนะครับเรามีคอนซัลท์ที่เก่งนะครับแล้วก็ผ่านโครงการสายสีน้ำเงินมาได้อย่างเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงปี54นะครับตรงนี้ที่ผมคิดว่าอยากจะมาแชร์กับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะช่วงก่อสร้างเนี่ยสัญญาสายสีน้ำเงินที่วิ่งจากหัวลำโพงต่อไปถึงตรงสถานีวัดมังกรนะครับแล้วไปวังบุรพาแล้วก็สนามชัยแล้วก็ไปทางสถานีอิสรภาพเนี่ยตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์ของชองช่างนะครับก็คือคุณชัยชินเนี่ยก็มาหารือผมตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการโครงการอยู่นะครับก็มาเลยหน้าตาข้ามเครียดมาเลยนะครับจะขวานท้องโชว์แล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วกูทำบริษัทเจ๊งผมมาเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าข้อมูลดีไซน์เดต้าที่ทางรฟม.ให้ไปตอนช่วงประมูลเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหนาชั้นดินเหนียวนะครับ soil permeability นะครับมันคัดเคลื่อนไปเกือบ500ถึง 1,000 เท่านะผมตอนนั้นในฐานะผู้บริหารโครงการนะฮะก็บอกผู้จัดการโครงการของชอไปนะครับบอกว่าเอางี้แล้วกันเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเพราะผมเชื่อนะครับว่าคุณไม่ได้ตรงนึกตรงนี้ไว้คุณไปหาทางทำอะไรก็ได้ที่ทำให้โครงสร้างมันปลอดภัยแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคอนแทคเรื่องคอนแทคชัวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาทางบริหารจัดการเองผู้รับเหมาก็มีความมั่นใจฮะก็ไปทำหามาตรการแล้วก็ไปศึกษามาเลยสุดท้ายงานตรงสายสถานีสนามชัยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็ผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็มีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่ใหม่มากนะครับไม่เคยมีการทำมาก่อนในประเทศไทยนะครับแต่ผมจะพูดต่อในสไลด์แต่สิ่งที่ผมตัดสินใจไปผมกลับโดนสอบวินัยกลับโดนไล่ออกข้อหาคือผมบริหารสัญญาที่เป็นดีไซน์บิ้วแล้วทำไมคุณไปจ่ายตังค์เพื่อผู้รับเหมาตรงนี้เป็นความเสี่ยงผู้รับเหมาไม่ใช่หรืองานดีไซน์บิ้วผู้รับเหมารับความเสี่ยงก็พูดก็ถูกนะถูกไหมฮะอันนี้ผมก็แต่เรื่องที่คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องการแบ่งโครงการความจริงผมชำนาญเรื่องการแบ่งโครงการมากกว่าเพราะในฐานะรฟม.เนี่ยผมจะดูเรื่องสัญญาเป็นหลักนะครับ
ผมอยากอธิบายในวงการนิดหนึ่งว่าการบริหารงานที่เป็นสัญญาดีไซน์บิลเนี่ยนะครับสัญญาดีไซน์บิลเนี่ยถ้าเกิดศัพท์ทางสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาที่คนทั่วไปนึกว่าเป็นเอสเตเปิลก็คือเป็นสัญญาที่ปิดปากผู้รับเหมาไม่มีสิทธิ์คอมเพลนเพิ่มข้อจริงคือไม่ใช่สัญญาที่เป็นดีไซน์บิลเนี่ยมันมีเอ็กเซปชันเยอะไปหมดไม่ใช่สัญญาที่เป็นปิดปากนะฮะสัญญาปิดปากนี่คือสัญญาที่รัฐเอาเปรียบเอกชนซึ่งโลกสมัยใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสัญญาที่เป็นอินเตอร์บิตก็คือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเอ็มพลอยเออร์แล้วก็คอนแทคเตอร์ก็เกิดความเป็นธรรมสัญญาที่เป็นดีไซน์บิลเนี่ยมันจะมีเอ็กเซปชันเช่น variation discipline of the works ก็คือการที่ทำให้ที่ฟังแล้วโอเคมีคนไม่เห็นด้วยครับก็คือมันจะมีข้อยกเว้นเยอะเพราะว่าเราไม่สามารถยัดความเสี่ยงไปให้ผู้รับเหมาหมดได้มิฉะนั้นค่าบริหารโครงการมันจะแพงมหาศาลซึ่งกรณีที่ตรงนี้เราก็ไปเจอข้อสัญญานะครับที่เป็นสัญญาอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง Standard Contract นะครับ FIDIC NEC นะครับ New Contract เขาเรียกว่าเป็น NEC นะเป็น Contract Form ที่เป็น Inter เนี่ยล้อกันมาหมดก็คือมันมีช่องเปิดอยู่ช่องหนึ่งที่ว่าถ้างานที่เกิดขึ้นเป็นงานที่เกินที่ผู้รับเหมาทั่วไปจะคาดผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เขาเรียกว่า Experience Contractor ที่จะคาดเดาได้นี่นะครับแล้วก็ถ้าภาษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรืออาญาจะบอกว่าเป็นเกินที่บินยูชนจะเข้าใจได้เนี่ยจ่ายได้แล้วผมก็ไปพรูฟมาว่าช่วงประมูลเนี่ยชอนช่างชิโนไทยนวรัตน์หรือแม้กระทั่งยูนิคหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยก็คิดไม่เห็นตรงนี้เสนอวิธีการอีกแบบมาเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่เกินที่บินยูชนหรือว่าวินยูวิศวกรจะเข้าใจได้นะครับนี่คือก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาแชร์แล้วเรื่องนี้มันก็ลามมาถึงตรงสายสีส้มที่กำลังประมูลอยู่ตอนนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้อยากจะแชร์ให้ฟังเพราะว่ามูลค่าก่อสร้างสายสีส้มเนี่ยมันมูลค่าต่อกิโลแพงขึ้นมาเยอะผมใส่ความเสี่ยงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ปรับสัญญาให้มันชัดเจนขึ้นนะครับโอเคครับผมเอาทั้งหมดมาเยอะแล้วนะครับก็ขออนุญาตไปดูตัวเอาไลน์นะครับก็คือจะให้ฟังว่าเมื่อสมัยปี36-37เนี่ยนะครับไอ้ข้อกำหนดในการก่อสร้างในอดีตมันเป็นอย่างไรนะครับช่วงหลังที่ผ่านๆมาระดับน้ำใต้ดินมันเพิ่มมาขนาดไหนนะครับแล้วผมก็จะเล่าเคสสตัดดี้ให้ฟังอย่างที่เกิดเมื่อกี้นะครับว่ามันเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับโดยพยายามจะไม่ไปแตะเรื่องของคอนแทคชวลแล้วก็ผมก็จะพูดให้ฟังเรื่องของว่าการวางข้อกำหนดการออกแบบนะครับในอนาคตว่าเราได้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในสายวิชาชีพเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็จะสรุปให้ฟังข้อกำหนดก่อสร้างในอดีตนี่นะครับเห็นได้ว่าระดับน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับ มันอยู่ที่ประมาณ 18-20 เมตรนะครับbelow ground surface นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโชว์เรื่องของตัวค่าของไอ้ค่าแรงดันน้ำนะครับแปรผันตามความลึกนะครับเขียนได้ว่าระดับน้ำใต้ดินอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเวลาขุดดินขุดฐานีนะครับก็จะพบว่าดินค่อนข้างจะสบายนะดินแห้งนะครับเพราะว่าความลึกของฐานีมันลึกไม่มากก็ประมาณนี้20-18นะครับเพราะฉะนั้นสภาพของไอ้ตัวดินเวลากดมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตรงบริเวณห้วยขวางหมอชิดก็ตามแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งบริเวณของสถานีที่เป็นทางทอนช่างกดตรงบริเวณในใจกลางเมืองแถวพระราม4ก็เป็นดินที่แห้งนะครับความลึกของไอ้ตัวไดแฟมบอลก็ไม่ลึกมากนะครับก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับลบประมาณ50นะครับเห็นได้ว่าแห้งไม่มีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินเลยช่วงหลังฮะตอนที่แรกๆเราก็ไม่เอาแวร์ว่าระดับน้ำใต้ดินมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาประมูลเนี่ยเราก็อาศัยดีไซน์เดต้าที่ได้มาจากดีไซเนอร์ของผมที่ไปออกแบบไปเจาะมาแต่ต้องเล่าให้ฟังครับว่าเวลาเราจ้างคอนซัลท์ออกแบบเนี่ยเขาก็จะไปเจาะหลุมสำรวจประมาณเต็มที่ก็สถานีละ2หลุมแล้วก็
อินเทอร์โพเลตเอานะครับว่าเนี่ยมันคงจะเป็นอย่างเงี้ยข้อมูลที่ได้มาคือเป็นเรื่องของชั้นดินนะครับเป็นอย่างไรนะครับระดับน้ำใต้ดินเป็นอย่างไรรวมถึงรวมของค่าคือค่าซึมน้ำของทรายนะครับตรงบริเวณนั้นนี่ครับลองดูง่ายๆครับเมื่อประมาณช่วงปี11นะครับ2011ถึง2013เนี่ยนะครับน้ำใต้ดินพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับตัวหนึ่งก็คืออันที่ผมดูแค่ช่วง2ปีอินเทอร์วัลเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าน้ำใต้ดินมันตอนนั้นมันเกิดเห็นน้ำท่วมนะฮะน้ำมันพุ่งขึ้นมาจาก87เนี่ยมาถึงประมาณ92นะครับแล้วก็ลดลงไปหลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมมันผ่านไปแล้วนี่ครับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะซึ่งไม่รู้ใครผิดใครถูกนะฮะอันนี้วิจารณ์กันได้นะครับตอนนี้ก็เราจะท่วมเหมือนกันไม่รู้คันนี้โทษคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้แล้วนะฮะคราวนี้พอเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือย้อนหลังไปประมาณปี75นะครับก็เห็นได้ว่าเทรนด์ของระดับน้ำใต้ดินมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรีเสิร์ชของ AAT นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราคงจะไม่สูบน้ำบาดาลนะครับระดับน้ำใต้ดินก็เลยรีคัฟเวอร์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นปัญหามากสำหรับการขุดสถานีที่ลึกแล้วช่วงหลังแนวโน้มของรถไฟฟ้าเนี่ยครับสถานีมีแนวโน้มจะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสภาพจำกัดของตรงพื้นที่ที่ก่อสร้างนะครับรฟมก็พยายามจะทำสถานีให้มันแคบนะครับแล้วเพื่อชดเชยเราก็ต้องลงลึกสมัยก่อนตรงสถานีสีลมที่ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรโครงการอยู่เนี่ยวิธีแก้ปัญหาคือเราใช้ระบบการทำเป็นrewatering ก็คือปั๊มน้ำออกนะเพื่อเมนเทนตัวระดับน้ำใต้ดินให้มันต่ำลงเพื่อมันพอเพียงที่จะขุดชั้นเบ็ดแสลบได้นะครับตอนนั้นสถานีตรงสีลมเนี่ยก็ลึกพอสมควรเห็นได้ว่าตัวบันไดเลื่อนเนี่ยจะเป็นบันไดเลื่อนที่ยาวมากตรงสีลมเพราะเป็น stack station เราก็คิดว่าตัวนั้นก็ลึกพออยู่แล้วก็น่าจะเอามาพลายใช้ได้กับของสายสีน้ำเงินที่ต่อจากวัดมังกรไปที่ตรงจนกระทั่งถึงบริเวณปากคลองตลาดนี่นะฮะนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนั้นที่ดีไซน์ไว้คือกราวเตอร์คอนดิชันก็อยู่ที่ระดับประมาณ18เมตรใต้ดินนะครับนี่ข้อมูลของเมื่อปี2005นะครับพอมาเมื่อปี2015เนี่ยนะครับช่วงที่เราออกแบบสายสีส้มนะครับเราใช้ข้อมูลของสายสีส้มนะครับทำเมื่อ2005ก็พบว่าระดับน้ำใต้ดินมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมาจาก18หรือ11ใต้ดินนะมันเพิ่มขึ้นมาขนาดนั้นประมาณ7เมตรกว่าเราเนื่องจากว่าเราระแวงนี้เราก็เลยไปให้ทางคอนซัลท์เนี่ยเจาะสำรวจเพิ่มก็พบว่าเฮ้ยมันจริงไหมข้อมูลเมื่อสมัย2005มันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมีการทำ Data เพิ่มนะครับจริงๆทั่วไปเลยนะครับนี่ที่ผมเกิดไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าตอนนั้นที่ช้อนช่างมีปัญหานะครับก็คือเนี่ยช่วงเริ่มงานปี54เนี่ยระดับน้ำใต้ดินมันเริ่มสูงขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องน้ำใต้ดินสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นมาอย่างเงี้ยฮะตอนที่บริษัทผู้รับเหมาเนี่ยเข้าพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยเขาก็เริ่มจะทำใช้ระบบเป็นดีวอเตอร์ริงเหมือนเดิมก็คือจะปั๊มน้ำลดระดับน้ำใต้ดินเพราะสถานีน้ำชัยเป็นสถานีที่อยู่ลึกมากนะครับตรงนั้นอยู่บริเวณหน้าวัดราชบพิตรนะครับแล้ววิธีก่อสร้างก็เป็นอีกแบบนึงฮะเป็นวิธีก่อสร้างที่ไม่ใช่เป็นโอเพนคัทเราใช้เป็นระบบไพป์แท็กกิ้งนะครับเพราะว่าเราการก่อสร้างในบริเวณสถานีสามชัยหรือบางบุรพาเนี่ยมันเป็นการก่อสร้างที่อยู่ในเขตเกาะกรุงเรียกเขตเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในนะครับซึ่งข้อจำกัดของทางคณะกรรมการเกาะกรุงก็คือห้ามมีการเปิดหน้าดินตอนนั้นในช่วงออกแบบก็มีการคิดว่าวิธีแก้ปัญหานี่มีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการทำแบบกราฟฟิซิ่งก็คือเป็นไมนิ่งแล้วก็ทำกราฟฟิซิ่งเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็น
ไปรูฟนะครับเพื่อเมนเทนว่าไม่เป็นการเปิดใต้ดินตรงบริเวณถนนมหาชัยซึ่งในถนนเนี่ยถ้าเราไปค้นเมื่อประมาณปี2300กว่าเนี่ยนะครับมันเป็นถนนความยิงสับความเห็นผมขุดดีกว่าเพราะคุณเมนเทนไว้ก็ไม่มีอะไรเพราะเป็นถนนเดิมนะครับแต่ว่าเพื่อให้ตอบสนองกับนะครับความคิดของนักอนุรักษ์ฮะซึ่งวิศวกรจะมีปัญหากันมากกับรูปนี้นะตอนช่วงที่ผมขุดตรงสามชัยนี่นะฮะเจอวัตถุโบราณเยอะเวลาบอกผู้รับเหมาก็บอกเลยว่าขุดเจอก็รีบเอาไปทิ้งนะครับก่อนที่จะไม่เจอเพราะถ้าเจอเมื่อไหร่โดนสั่งหยุดงานทันทีนะฮะเขาจะเข้ามาเอาแปลงปัดนะฮะเพื่อเมคชัวร์ของมีคุณค่าทางจิตใจแต่วิศวกรเราไม่แคร์เราจะต้องการสร้างงานให้เสร็จตามเวลาก็สุดท้ายนะครับก็เราก็ผ่านตรงนี้ไปได้แต่มาติดปัญหาเรื่องงานก่อสร้างของเราเองส่วนหนึ่งที่พชรช่างทำไอ้ตัวเขาเรียกปั๊มเทสเพื่อเมคชัวร์ว่าไอ้การทำระบบไอ้ดีวอเตอริงของเขาเนี่ยมันสักเซสเนี่ยนะครับเขาปั๊มเทสดูปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะเขาพบสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะนอมาลีอยู่2จุดจุดแรกคือชั้นดินที่รฟมสัญญาว่าจะมีชั้นดินเหนียวเนี่ยชั้นที่2เนี่ยรฟมบอกว่าคาดว่าจะมีชั้นเหนียวประมาณ5เมตรตรงนั้นปรากฏว่าชั้นเหนียวไม่มีเราขุดดินลงไปนะครับตรงที่ระดับประมาณลบ40เนี่ยนะครับเราขุดลงไปในชั้นทรายพูดง่ายๆคือเรากำลังก่อสร้างแดแฟมโบทำเบสแลบในทรายซึ่งเป็นฝันร้ายของนักก่อสร้างนะฮะนอกจากนั้นครับไอ้ทรายที่เราบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะพอไปเช็คเรื่องของ permeability ปรากฏว่าไอ้กราฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูเคสสตั๊ดดี้นึงว่าเขาทำไอ้ปั๊มเวลมาปรากฏว่าไอ้ตัวความชันอะไอ้โคนของมันอะมันชันมากเลยฮะมันไม่ออกมาเป็นแบบเป็นพาราโบลาสวยๆอะมันปุ๊บมันขึ้นมาเลยน้ำขึ้นภายหนึ่งชั่วโมงระดับน้ำกลับเข้าที่เดิมเลยก็พูดง่ายคือสูบน้ำไปก็ไม่มีประโยชน์บริเวณฐานที่สามชัยนะครับมีการประมาณว่านะครับถ้าจะลดระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะฮะต้องใช้ปั๊มน้ำปั๊มต่อเนื่องในสเปซิ่งทุกๆ 1.5 เมตรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่าไอ้ permeability ของทรายตรงนี้นะครับจากที่เคยคาดการว่า permeability อยู่ประมาณที่10^-5เนี่ยมันขึ้นมาที่10^-3ส่วนหนึ่งก็คือเข้าใจว่านะครับตรงบริเวณเกาะกรุงชนัยหรือตรงปากไปน้ำเนี่ยมันชั้นทรายมันคาดเดาไม่ได้ด้วย2ปัจจัยเนี่ยนะครับเทคนิคก่อสร้างแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมีการหาวิธีใหม่เปลี่ยนภาพแล้วก็ชัดนะเนี่ยคำจริงกราฟนี่มันจะโชว์เรื่องของผมไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นกราฟคอนทราสต์มันดีหรือเปล่านะฮะมันจะเห็นว่าไอ้ตัวมันมีการทำปั๊มเทสแล้วก็มี observation well นะฮะจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวกราฟบางชันนะฮะก็เราก็รู้เลยว่าจากการ assess ของ AT นะฮะก็บอกว่าไอ้ค่าไอ้ install permeability เนี่ยนะครับมี range ตั้งแต่10^-3ถึง6ถึง7ประมาณ10^-3นะครับซึ่งมันคาดเคลื่อนจากข้อมูลที่เราให้ผู้รับเหมาไปประมาณเกือบ500เท่าแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินก็สูงขึ้นมานะครับเยอะมากสองปัจจัยเนี่ยครับชอช่างผู้รับเหมาผมขอเสนอผู้รับเหมาแล้วกันผู้รับเหมาก็เสนอนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยตอนนั้นเราคิดหลายแบบกราฟฟิซซิ่งนะฮะหรือจะใช้วิธีกราวทั้งสถานีเลยก็คือทำกราวตรงชั้นเบสแลบเนี่ยทั้งสถานีซึ่งค่าก่อสร้างมหาศาลจะเกาอย่างไรด้วยก็ต้องมานั่งดูจะเกาด้วยใช้เป็นเกาหรือใช้เป็นสารเคมีที่เราสายตัวไปในอนาคตก็มีซึ่งเทคนิคนี้ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับตอนนั้นก็คิดว่าจบกัน
เราก็มีการวิเคราะห์กันฮะสุดท้ายจบวันที่เราทำเป็นกราวทั้งสถานีนะครับตอนนั้นเราก็มีการทดสอบว่าเราจะตอนนั้นสถานีสามชัยเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างมาเนี่ยมันจะมีสองฝั่งก็คือฝั่งที่ ICD Sharp เราเรียก ICD Sharp นะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นชาร์ปที่รับหัวเจาะจากสถานีวังบุรพาเข้ามานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ CK Sharp ก็คือชาร์ปที่รับหัวเจาะที่วิ่งมาจากสถานีอิสรภาพเราก็ทดลองใช้ฮะว่า ICD Sharp นี่เราก็ใช้เป็นเจ็ตกราวก็คือกราวด้วยซีเมนต์อันนี้เรากราวด้วยวิธีใหม่ก็เรียกว่าเป็นที่แมนเชตก็คือเป็นใช้เป็นโซเดียมซิลิเกตคอนตาคเคมีมาเป็นฟิล์มบางๆเพื่อกันน้ำขึ้นมาค่าก่อสร้างเนี่ยแทมที่แมนเชตหรือ TAM แทมกราวเนี่ยถูกกว่าแต่เราต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าแทมเวิร์คคือเจ็ตเก้าชัวร์ได้แน่นอนนะเพราะมันแข็งแรงพอมันเป็นซีเมนต์นะฮะเราก็ทดสอบสองอันก็คือที่ไอทีดีชาร์ปใช้เจ็ตเก้าที่ซีเคชาร์ปแทมเก้านะครับแล้วถ้าผลออกมาเป็นยังไงถ้าทั้งสองอันผ่านเราใช้ถ้าแทมเก้าผ่านนะเราใช้แทมเก้าที่สถานีสามชัยเลยก็คือเก้าทั้งสถานีเพราะมันถูกกว่าแต่เราเพียงไม่มั่นใจเพราะว่าไอ้ฟิล์มที่เราพูดถึงมันเป็นฟิล์มบางๆมันเป็นฟิล์มที่เราไม่มั่นใจว่ามันจะต้านทานน้ำไหวหรือเปล่าเราก็เลยมีการทดสอบ2อันนะครับผลมาก็คือมันเพอร์ฟอร์มได้ทั้ง2แบบเราก็เลยเลือกใช้แทมเก้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา400กว่าล้านรอฟมชดเชยให้ผู้รับเหมาไป300ล้านผู้รับเหมาเข้าเนื้อไป100กว่าล้านซึ่งถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อนะครับจริงๆเราควรจ่ายเขาหมดด้วยเพราะว่าสัญญาเปิดช่องไว้แต่นี่เป็น breakthrough นะเป็นสัญญาดีไซน์บิลครั้งแรกที่มีการชดเชยตรงนี้ให้ผู้รับเหมาส่วนหนึ่งที่ตรงนี้มันยากเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่วิศวกรนักแปลนสัญญาไทยไม่คุ้นเคยสัญญาที่เป็นอินเตอร์เรามีความเชื่อนะครับว่าสัญญาที่เป็นดีไซน์บิลก็คือผู้รับเหมารับความเสี่ยงหมดซึ่งความจริงไม่ใช่แนวโน้มของโลกนะครับสัญญาที่เป็นสัญญาข้างเดียวเนี่ยศาลไม่รับนะฮะต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมถ้าเกิดเราผลักความเสี่ยงไปให้กับคู่สัญญาทั้งหมดเนี่ยมูลค่าก่อสร้างก็จะแพงขึ้นมหาศาลโดยที่ควบคุมไม่ได้ตอนนั้นเราก็มีออปชั่นครับก็มีขออนุญาตนะฮะผมอ่านไม่ออกเลยนะครับก็มีทิวแมนเชตนะครับเช็ดเกาแล้วก็ทำเป็นการฟรีซิงนะครับซึ่งการฟรีซิงเนี่ยทำยากกระทบเยอะค่าก่อสร้างแพงมหาศาลก็มีการทำเป็นเมทริกซ์ศึกษาฉะนั้นผมก็เอาไอเดียไปขายกับคณะอนุก่อสร้างนะครับเนี่ยวิธีที่เราเลือกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นทำแทมเกานะครับตัวแทมเก้าที่พูดถึงเป็นยังไงฮะก็คือปกติเนี่ยเราก็จะนี่เราจ้างผู้รับเหมาของไต้หวันมาทำนะครับเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญก็คือเราก็จะมีการทำฟิล์มสีเขียวเงี้ยนะครับทั้งสถานีป้องกันไม่ให้น้ำซึมขึ้นมาแล้วก็เราไปทำสีเขียวทึบนะฮะเราจะมีสีเหลืองเหลือหน่อยนึงเพื่อเคาน์เตอร์เวทมันแล้วก็เป็นการประหยัดสารเคมีด้วยนะครับไอสารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารพวกโซเดียมซิลิเกตนะครับเราต้องมีการเมคชัวร์ว่าสารพวกนี้ไม่ทำให้ระดับน้ำใต้ดินไม่ทำให้น้ำใต้ดินมันมีเขาเรียกมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเสียไปมันก็ต้องมีการทดสอบเมคชัวร์ว่ามันไม่กระทบอะไรตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะครับนี่ฮะเป็นขั้นตอนการทำตัวที่แมนเชตเมธอดนะครับก็จะมีการก็เหมือนคล้ายเจ็ตเก้าครับแต่ว่าสารที่ใช้เป็นสารเคมีนะครับแล้วก็จะสลายไปในระยะเวลา 5-10 ปีนะครับ
แล้วก็ไปตามซีเควนต์นะฮะก็จนกระทั่งเต็มสถานีตรงนี้งักค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นและเวลาก็เพิ่มขึ้นเพราะมันเสียเวลามากผลที่ได้คือก็จะได้แผ่นฟิล์มบางๆอันหนึ่งที่กันไม่ให้น้ำเข้านะครับอันนี้ก็เป็นมิกซ์เรโชนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโน้ตฮาวที่ทางไอ้แซนชินเขาเป็นคนดีไซน์ไว้นะครับท้ายก็มีการทดสอบไอ้ตัวค่าความปรากฏเป็นด่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งหมดโครงการนะครับก็ผลออกมาเรื่องเบื้องต้นก็ไม่มีไอ้ค่าน้ำที่ออกมาหรือที่ปั๊มออกมาก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเป็นสารละลายที่เป็นนิวทรอลนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ทราบครับว่าตรงสถานีสามชัยเป็นสถานีที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นเกาะกรุงชั้นในนะครับตรงนั้นก็มีวัดราชบพิตรวัดโพนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสน.พระราชวังนะครับซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์นะครับมีกระทรวงพาณิชย์เก่านะครับก็คือพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้นะครับก็อยู่นั้นด้วยนะครับถ้านะครับการวิเคราะห์ของทางดีไซเนอร์นะครับเห็นว่าระดับน้ำใต้ดินไม่ใช่ปัจจัยแล้วก็ความตื้นไม่ความลึกของสถานีไม่ลึกมากเขาก็เลือกวิธีปกติของเราครับก็เป็น เป็น state excavation ทั่วไปก็ make sure ว่ามันไปได้นะครับซึ่งอันนี้ใช้วิธีก่อเป็นวิธีก่อสร้างที่ทำมาตลอดในสายสีน้ำเงินระยะแรกก็เป็น state excavation แต่เชื่อไหมฮะตรงสถานีสุขุมวิทสมัยก่อนstate excavation ที่มีความเสี่ยงบางครั้งผู้รับเหมาเร่งงานมากของเดิมดีไซเนอร์บอกให้ขุดวันหนึ่งไม่เกิน5แพนเนลพี่ล่อวันละ10แพนเนลสถานีโก่งเลยไอตัวไดแฟมวอลมันโก่งเลยนะปรากฏว่าตอนนั้นไดแฟมวอลล้าวทั้งสถานีไดแฟมวอลโก่งหมดเลยเกินเขาเรียกว่าเป็นแอมเบอร์เคิร์ฟอะมันเกินออกมาเขาอัลเลอร์ตเลเวลเลยแคร็กเกินประมาณแคร็กออกมาประมาณเกือบ1เซนต้องหยุดเลยนะฮะงานนั้นเราจ้างซิก้าในการอัดเข้าไปอัดเขาเรียกว่าฟิลอะฟิลไอ้ตรงนั้นอะฉีดเข้าไปหมดไปหลายสิบล้านค่าเก้าเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วสุดท้ายนะฮะก็มีการสุดท้ายไอ้ตรงนี้มันก็กลับมา recover เพราะว่าพอก่อสร้างเสร็จปุ๊บไอ้โมเมนต์มันก็เปลี่ยนกลับไปข้างหนึ่งนะครับไอ้ตรงรูก็ปิดแต่ว่าเรากลัวเรื่องของเรากลัวน้ำซึมเข้าไปตรงนั้นแล้วไปทำให้เหล็กเสริมมันเสียนะครับเราก็ต้องฉีดเก้าเข้าไปแต่ตอนเก้าอะยากเพราะว่าเก้าเรามันคอนโทรลด้วยเพเชอร์ไงใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มอะแต่ว่าข้างหลังก็ไวเยอะเหมือนกันนะฮะก็หมดไปค่าเก้าประมาณ10 กว่าล้านก็คือถ้ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยก็ state excavation ฮะถูกสุดประหยัดสุดนะครับอันนี้เป็นสัญญาก่อสร้างของตรงบริเวณแถวถนนเจริญกรุงนะครับเราก่อสร้างอาคารระบายอากาศแห่งที่2ก็ไม่มีการทำกราวใต้สถานีน้ำพุ่งนะฮะน้ำพุ่งสุดท้ายต้องมีการเทคอนกรีตใต้น้ำแก้ปัญหาโชคดีว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อาคารระบายอากาศนะครับในไอ้เขาเรียกว่าไซส์มันก็ไม่ใหญ่สุดท้ายงานตรงนี้ก็ทำแล้วเสร็จแต่ประสบปัญหาความยากลำบากมากนะในการทำงานเพราะน้ำขึ้นมาไม่หยุดหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะระดับมันลึกมากไอเวสสองเป็นระดับน้ำที่ลึกมากนะฮะเพราะเราก่อสร้างในสถานีเราก่อสร้างในบริเวณถนนเจริญกรุงนะครับสถานีแคบตัวอุโมงค์ก็วิ่งเป็นแบบสแต็กก็คือวิ่งซ้อนกันเพราะนั้นตัวนี้ต้องลงลึกจริงน้ำท่วมฮะตัวนี้ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ขุดสถานีอันนี้พื้นที่เยอะหน่อยพื้นที่ประมาณ20 คูณ 200 ตารางเมตรก็คือนี่คืองานขุดสถานีก็ผู้รับเหมาก็ state excavation ฮะน้ำขึ้นต้องปั๊มทิ้ง
ที่พีคสุดชั่วโมงละ500คิวนะตอนนี้พยายามแก้ปัญหากันอยู่แต่ก็คงสุดท้ายก็คือมันก็คงก่อสร้างเสร็จอะแต่มันทำงานยากแล้วเวลาน้ำมามันก็เอาพวกไฟไพาร์ติเคิลออกมาด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่มามันมาเท่าไหร่หลังไดแฟมวอลเป็นอย่างไรสภาพดินใต้เบ็ดสลับที่เราเทไปเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงที่รฟมไม่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างสำหรับสายสีส้มนะครับนี่ครับการที่เราคิดจะปั๊มน้ำสู้กับมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าสถานีเมื่อกี้มันเป็นสถานีที่อยู่บริเวณเกาะกรุงชนัยเช่นเดียวกันนะฮะเราปั๊มสู้กับมันเนี่ยถ้าปั๊มแล้วก็ปั๊มโดยไม่คอนโทรลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดบอยลิ่งไฟไอ้ชั้นล่างก็เกิดการมันก็เกิดไอ้อะไรนะชั้นเบสแลบมันก็จะระเบิดออกมามันบอยลิ่งนะฮะเกิดแซนบอยลิ่งในเพราะถ้าเกิดเราตรงนี้ไปก่อสร้างอีกชั้นทรายนะฮะก็มีเคสสตัดดี้ครับเคสนี้เกิดที่โคโลนนะครับที่เยอรมันก็เนี้ยฮะเร่งสูบน้ำใต้ดินเยอะนะครับเพื่อก่อสร้างสถานีนะครับในปี2009ผลที่เกิดขึ้นคือยุบเพราะที่ยังข้ามมันก็ยุบลงมาก็ปั๊มเยอะก็เป็นอย่างเงี้ยฮะที่โคโลนอีกที่หนึ่งครับที่ไต้หวันอาการเดียวกันนะครับก็คือเร่งปั๊มเยอะนะครับแล้วข้างล่างเป็นทรายนะครับก็คุมไม่ดีก็เกิดให้เกิดมันก็ทรายมันก็ไหลเข้ามาจากหลังตัวไดแฟมบอลอะแล้วเข้ามาข้างในมาพร้อมน้ำก็ปรากฏน้ำท่วมสถานีนี่เป็นงานก่อสร้างสถานีนะครับในไทเปของไต้หวันดูทั่วไปฮะไอ้แฟกเตอร์เซฟตี้ตรงนี้นะครับก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่คำนึงถึงไอ้ตัวฟริกชันของไอ้ตัวดีวอลเนี่ยก็แฟกเตอร์ประมาณสัก 1.2 นะครับถ้าเกิดที่ถึงฟริกชันด้วยเนี่ยพูดถึงตัวอิควิลิเบียมนะฮะก็ประมาณ 1.5 นะครับซึ่งจากการคำนวณของเราเนี่ยสายสีส้มไม่พอถ้าเกิดเราใช้วิธีเดิมๆนี่ครับถ้าเกิดเราคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในที่โคโลนกับที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคือเราก็หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องมีการเกราดนี้ทั้งสถานีซึ่งในของสายสีส้มเราก็มีการงบส่วนนี้ไว้ให้แต่เนื่องจากว่าสัญญานี้เป็นดีไซน์บิ้วแล้วเราเองก็จะคงจะไม่ให้ผู้รับเหมาใช้เปล่าๆฮะเวลาเราดีไซน์แล้วก็ดีไซน์ในการเอาตัวนี้ไปอยู่ในข้างงานก้อนหนึ่งถ้าต้องทำก็จ่ายถ้าไม่ทำก็ขอคืนคีย์เวิร์ดคืออย่างนี้ครับดีไซเนอร์เนื่องจากว่าสัญญานี้เป็นสัญญาดีไซน์บิ้วนะดีไซเนอร์ต้องเก่งแล้วต้องเข้าใจสภาพดินในกรุงเทพว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไม่สามารถดีไซน์โดยใช้ข้อมูลดิบจากการประมูลได้อันนี้ผมก็จะขอให้มี responsibility ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาก่อสร้างอยากให้มีการตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้เหมาที่ยังใหม่ๆในวงการเนี่ยผมอยากให้เอาแวร์นี้ว่าปัญหามันเกิดมาแล้วนะครับก็อย่าประมาทไปกับมันการวางข้อกำหนดในอนาคตครับก็ที่ผมเกริ่นไว้ครับก็คือมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปการเราก็เช็คง่ายๆก่อนเราไม่ต้องดูอะไรเรื่องค่า permeability เลยเราดูเรื่องของไอ้ตัวไอ้ uplift stability เนี่ยนะครับก็พบว่าสถานีOI3 คือสถานีประดิษฐ์บรรทุธรรมนะครับผ่านที่อื่นตกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวไปเหมือนกับบอกโจทย์ผู้รับเหมาเขานะฮะเป็นช่วงการประมูลนะฮะก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะผมกำหนดให้ส่งเทนเดอร์ภายใน30ตุลาคมนี้นะครับคงไปแก้อะไรไม่ทันแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ผู้รับเหมาหน้าใหม่บ้างแทนที่จะเป็น4เจ้าอย่างที่เขากล่าวหากันมานะครับ
นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆก่อนเลยครับเราดิปเปอร์ไดแฟมวอลลงไปให้ลงไปชั้นทรายชั้นที่4เลยวิธีนี้มีจำกัดมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าตอนที่เราทำไดแฟมวอลตรงบริเวณ IVS 3ตรงบริเวณวัดกระยาการทำไดแฟมวอลที่ลึกๆเงี้ยมันคอนโทรลเรื่องเวอร์ติเคิลเรื่องของความดิ่งไม่ได้บางทีไดแฟมวอลมันไม่เกาะกันมันก็น้ำก็รั่วไอ้สองคือลงไปลึกแล้วมันถอนไม่ลงบางทีหลุมพังนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ก็ทำได้ทางทฤษฎีถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาทำแบล็ตพายเก่งๆนะครับแต่ผมเขาได้เห็นมาขนาดซิปโก้ยังลำบากเลยไปถามได้สายสีม่วงนะทำเป็นแบล็ตพายแบบเป็นกล่องอะทำมาแล้วก็หลุมก็พังนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเราก็ก้าวข้างๆอันนี้ง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องคอนโทรลเรื่องเวอร์ติเคิลแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นวิธีการที่ทำได้นะครับอันนี้แล้วแต่ดีไซเนอร์หรือใครจะไปใช้อีกแบบหนึ่งก็คือก็ทำเก้าง่ายฮะเก้าใต้ฐานนี้เลยวิธีหนึ่งก็คือเก้าทึบๆหรือไม่อีกแบบหนึ่งถ้าแบบไต้หวันสายไต้หวันก็ประหยัดให้เจ้าของงานหน่อยก็คือจะทำเป็นฟิล์มบางๆแล้วก็เคาน์เตอร์เวทเนี่ยมันมีหลายวิธีคิดนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นโนว์ฮาวซึ่งผมว่าคนไทยก็ควรจะแอบสอบนี้แล้วเพราะว่านี่คือแนวโน้มใหม่ในการก่อสร้างนะครับเพราะว่าน้ำใต้ดินมันสูงขึ้นเรื่อยเนี่ยทำการแบงเกตหรือไม่ก็ทำเป็นสเตทแคสเซชันซึ่งสเตทแคสเซชันนี่ก็หมายความว่าก็คือดีไซเนอร์เฟิร์มแล้วว่าทำได้นะครับมันดับน้ำใต้ดินไม่เป็นอันตรายซึ่งก็มีสถานีเดียวของสายส้มที่ทำที่ผ่านครับโดยสรุปครับก็คือตอนนี้ระดับน้ำใต้ดินในทรายชั้นหนึ่งและชั้นที่สองเนี่ยมีความสูงขึ้นนะครับก็เนื่องมาจากไอ้เรื่องของการลดการสูบน้ำบาดาลนะครับซึ่งค่าระดับน้ำสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณ7เมตรสภาพดินบริเวณที่จะขุดชั้นเบสแลบช่วงหลังลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหากอยู่ชั้นทรายจำเป็นต้องมีการสำรวจสภาพดินอย่างละเอียดนะครับเพื่อทราบถึงความหนาชั้นดินนะครับดูที่ว่ามีหรือเปล่าแล้วว่าที่สิ่งที่ทางคลายันให้ข้อมูลไปเนี่ยมันมั่นยำแค่ไหนนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นและสภาพชั้นดินที่ไม่มีดินเหนียวแทรกอยู่ระหว่างชั้นทรายเนี่ยนะครับหรือมีแต่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการก่อสร้างแบบเดิมที่ใช้ระบบดีวอเตอริ่งในการลดระดับน้ำใต้ดินนะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากดังนั้นก็ควรจะพิจารณาหาออปชันใหม่นะครับในการสเตเบลไลซ์นะครับพื้นที่บริเวณที่จะขุดชั้นเบสแลบซึ่งอยู่ระดับที่ลึกมากนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมวันนี้มาเนี่ยก็บอกตรงว่าก็องค์ความรู้มาเยอะฮะแต่ประสบการณ์เยอะนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามาเตือนคนในวงการว่าตอนนี้เทรนด์การก่อสร้างมันมากนี้แหละนะครับก็อยากจะให้ลองไปดูนะครับว่าเวลาทางบิ๊กคอนแทคเตอร์เขาเรียกเราไปโค้ดราคาอะไรเนี่ยก็ต้องถามเขาว่าเขามีแอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตรงนี้เรารับรู้ทั่วกันเนี่ยผมเชื่ออีกหน่อยเราไม่ต้องไปจ้างคนต่างชาติมาทำคนไทยก็ทำได้นะครับแต่เราก็ต้องพยายามแอบสอบนี้ให้ได้นะครับครับผมขออนุญาตจบการพูดในเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลามานั่งฟังนะครับก็อยากจะแชร์ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้นะคะก็ในลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญคุณมนูนอารยศิรินะคะเป็นผู้มอบของที่ระลึกนะคะ